Cause tonight we gon' feel hope. We party at the after party, after after party. Right. จะเป็นเครื่องบ้านทั้งหมดครับยังไงคะก็คือมันต้องสูงกว่าตรงนี้นะถึงจะมองเห็นก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างใช้แบบแนวของเครื่องบ้านทั้งหมดรูปแบบจะเป็นเหมือนเครื่องรถเพื่อว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาก็เล่นเครื่องบ้านมาก่อนเครื่องบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้พวกสายอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นสายบ้านเพราะฉะนั้นอย่างเช่นสายไฟเนี่ยสายไฟของเจ้าของรถก็ใช้เป็นสายบ้านมันปลั๊กมันก็จะเป็นปลั๊กสายบ้านผมก็ต้องทำหลักบ้านนะครับคือตาเหรอคะใช่ใช่ถูกต้องผิดต้องอ๋อจริงเหรอคะจริงครับก็จะเป็นปลั๊กที่มันเป็นสายเปลือยเคยเห็นในรถตู้ชอบมีไงมันไม่ใช่เปล่าไม่ใช่อันนั้นปลั๊กชาร์จแบตไม่ใช่อันนั้นปลั๊กชาร์จแบตรถอันนี้น่าจะเป็นปลั๊กโดยเฉพาะหรือเปล่าเป็นปลั๊กโดยเฉพาะอันนี้เป็นปลั๊กโดยเฉพาะครับก็ผมเลือกเป็นปลั๊กบลูทูธให้เขาก็คือเป็นปลั๊กสำหรับเครื่องเสียงเดียวนั่นหมายถึงว่าไอ้ปลั๊กที่เราเห็นที่คาอยู่ที่ห้องเล่นดนตรีเครื่องเสียงบ้านที่อยู่ที่ฝาผนังพี่ยกตรงนั้นเอามาไว้เสียบในรถคันนี้ด้วยคือจะไม่ใช่แจ็คละใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นปลั๊กจริงๆอ๋อแล้วตัวไหนต่ออีกคะเป็นทั้งหมดที่เป็นเครื่องบ้านแล้ววิธีวางวิธีอะไรยังไงอีกวิธีวางก็เหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์ถ้าเกิดรถที่ฟังเขาเนี่ยซีเรียสเนี่ยผมก็จะไม่เอาแอมยึดกับตัวถังรถแอมก็จะลอยอยู่ข้างบนก็คือใช้ทิปโทจำได้แล้วเนี่ยทิปโทไม่ใช่จำได้แล้วทิปโทไม่ใช่ละทิปอะไรทิปโทแต่ทิปโฉดแล้วอิ๋วดีใจจังเลยเป็นเดบแรกที่น้องหนูจำได้แล้วว่ามันเรียกว่าอะไรโอ้ใช้กี่ตัวคะนี่จะ3ตัวหนูเห็นตัววางข้างล่างก่อนที่จะเป็นทิปโทแล้วมีแอมวางหนูเห็นนั่นก็เป็นไม้เหมือนกันเป็นไม้ครับเพราะว่าเราต้องเอาทิปโทวางบนไม้ก่อนชั้นนี้ค่อยเอาเขาแอมวางบนทิปโทคือดูเหมือนงานง่ายๆมากเลยนะคุณผู้ชมคือเอาไม้วางอาทิตย์วางเอาแอมวางคริสตัลเอาอะคริลิกปิดตีขอบเป็นไม้ค่ะแต่การจะให้มันอยู่อย่างนี้นั่นแหละครับใช่นั่นน่ะสิพี่ทำยังไงมันดูเหมือนมันง่ายมันแค่หยิบมาวางเรื่องบ้านว่ามันก็ต้องทำตัวล็อกให้เขาพี่ใช้วิธีล็อกกันยังไงก็เป็นไม้เหมือนเดิมเป็นไม้ผ้าล็อกตามเป็นเอาไว้ไม่ระยะอ๋อเหมือนอารมณ์เป็นสกูปะไม่ใช่สกูเขาไม่ได้สอนกันการเนี้ยเขาไม่ได้สอนเป็นสุดเขาบุกแอมบุกเอฟที่เดียวในโลกงานไม้อลังการแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมขาสิ่งที่หนูสังเกตได้ไม่เฉพาะงานไม้ที่อยู่ด้านหลังแบบนี้เท่านั้นหนูเห็นพี่ซุงได้ทำไม้แบบนี้ที่มูฟเวอร์แล้วที่ทวิตเตอร์ด้วยแล้วเสาเอที่ว่ายากๆที่ตัวต้องหล่อพี่ทำไงเริ่มจากเสาเอก่อนเลยเสาเอพี่เอาอะไรหล่อยังไงแล้วตรงไม้อันนั้นเป็นไม้อะไรเสาเอก็เป็นไม้เมเปิลเหมือนกันครับคือหลักการวางก็คือใช้ไม้เมเปิลมาเป็นวางของพันธุ์ที่5แต่ว่าไอตัวที่ทำขึ้นเสาเนี่ยไม่ยากเท่ากับการตั้งเสาการตั้งเสาคือการหาบุที่เมื่อกี้บอกไปจากที่เมื่อกี้บอกไปคือพันธุ์นี้ใช้โลหะอนาล็อกคือไม่มีโปรเทสเซอร์ไม่มีอะไรเลยเล่นดิบๆเพราะฉะนั้นจุดที่ยากก็คือองศาของลำโพงลองผิดลองถูกกี่รอบคะหันองศาเสาเสียไม้เมเปิลไปกี่อันลองคิดดูสิว่าพอต้องแบบติดให้สำเร็จก่อนแล้วไปนั่งฟังว่าใช่ไหมไม่ใช่หรือใหม่ติดใหม่ไปนั่งฟังใหม่ไม่ใช่หรือใหม่ติดใหม่นี่คืองานเขาจริงๆกว่าจะได้ไม้เมเปิลแต่ว่าของผมมันจะมีประสบการณ์แล้วกันคือมันไม่ต้องผิดเยอะขนาดนั้นใช่โดยการที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าลักษณะแบบนี้ควรจะต้องอินหรือเอาถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นอินดีหรือเอาอีเกิดอย่างนี้ขึ้นควรจะแก้ไขสีตรงจุดไหนดีการแก้ไขไม่ได้เพราะว่าอาจจะแบบว่าครั้งแรก
คือหัวศิลปินอะคือเทพอยู่แล้วแต่จริงๆเรื่องนี้ลำโพงบ้านเราทำกันมานานแล้วครับไม่ได้ทำแล้วก็พอดีในรถเนี่ยคืออย่างเครื่องเสียงรถเนี่ยมันเกิดโปรเซสเซอร์ขึ้นก็เลยโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้การทำงานเราเนี่ยง่ายลงนะครับแต่ว่าก็โอเคอาจจะมีข้อจำกัดโปรเซสเซอร์ไปเราก็ไม่พูดถึงในขณะที่กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มเขาไม่ต้องการโปรเซสเซอร์เขาต้องการความถี่ซึ่งจะไปในทางโทนการเล่นเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงบ้านที่เป็นออดิโอไม่มีโปรเซสเซอร์ไม่ใช้หลักการหมุนลำโพงบางทีมันเป็นศิลปะนะคุณผู้ชมเหมือนหนังที่ถ่ายด้วยฟิล์มกับหนังที่ถ่ายด้วยระบบดิจิตอลนะคะบางทีมันเป็นความชอบมันเป็นศิลปะส่วนตัวของแต่ละบุคคลสุดท้ายแล้วค่ะพี่สุขาเข้าไปนั่งฟังจะได้ยินเสียงแบบไหนในรถคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือยังตั้งแต่ทำไปตอนแรกก็ตอบโจทย์เขาแล้วก็คือให้ความเป็นธรรมชาติของดนตรีครับให้ฟีลลิ่งหรือให้อารมณ์เพลงการถ่ายทอดสำคัญมากคือยิ่งโดยเฉพาะเจ้าของรถนี่นะคือเขาจะสำคัญมากเรื่องอารมณ์ของดนตรีอย่างการเล่นถ้าเกิดนักดนตรีหรือว่านักร้องทื่อๆร้องแบบไม่มีอารมณ์มันถือว่าเป็นนักร้องที่เป็นได้แค่มือสมัครเล่นนักร้องที่เป็นมืออาชีพเนี่ยต้องร้องแบบฟีลลิ่งมีอารมณ์มีน้ำหนักมีน้ำเสียงที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ว่าคุณร้องถูกคีย์อย่างเดียวเสียใจคุณเสียใจใช่ฟังแล้วเราต้องรู้สึกว่าถ้าเพลงเศร้าเราฟังเราต้องร้องไห้ได้ใช่ไหมฮะอันนั้นคืออารมณ์เพลงซึ่งเขาโอเคไว้ตอนแรกแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะมาอัปเกรดตรงนี้หลังจากที่เขาได้ฟังหลังจากที่เขาอัปเกรดตรงนี้ไปเขาจะได้อะไรจากของเดิมสิ่งที่ได้คือรายละเอียดน่าจะได้มากขึ้นจากการที่เขาได้ฟังเทียบกันก่อนที่เขาตัดสินใจจะเอาตัวนี้นะครับรายละเอียดเสียงก็ได้มากขึ้นแล้วก็ฮาร์โมนิกเสียงฮาร์โมนิกเสียงเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของฟ้าเป็นตัวตนดนตรีก็จะได้มากขึ้นพี่ซึ่งบอกว่าฟังเทียบกันเราไปฟังเทียบกันเขาอธิบายไปแล้วตั้งแต่ต้นเขาเล่าให้ฟังไปแล้วว่าก่อนที่ลูกค้าจะมาเป็นแอนเนี้ยเขาไปฟังต้นแบบมาฟังต้นแบบของดนตรีไทยอ๋อชุบสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่ซูนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเล่นเครื่องเสียงก็ควรเล่นเพื่อสุนทรียภาพฟังเพลงด้วยความสุขฟังเพลงแล้วมีเลิฟไปกับมันไม่ใช่ฟังเพลงแล้วก็ไปเอาชนะขาดทานกันในขณะที่ผมเป็นยูเซอร์ในการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับผมอยากจะแนะนำรุ่นน้องๆหรือพี่ๆที่กำลังติดตั้งเครื่องเสียงในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านหรือเครื่องเสียงรถนะครับอยากให้ลองมาฟังดูแต่ละที่แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าจุดเนี้ยเป็นที่เราชอบหรือเปล่าเสียงแบบนี้สไตล์แบบนี้เป็นที่เราใช้แล้วเราชอบไหมเพราะหลายร้านแต่ละร้านเนี่ยสไตล์แต่ละร้านจะไม่เหมือนกันอยากให้มาลองฟังลองสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรงแล้วจะรู้ว่าร้านแต่ละร้านมีความแตกต่างกันแล้วค้นหาความเป็นดนตรีที่ตัวเองชอบก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูตามร้านนั้นครับนี่คือคนที่รักดนตรีดนตรีบนโลกใบนี้สร้างความสุขและความสวยงามให้กับคนทุกคนเสมอค่ะส่วนใครถ้าฟังดนตรีแล้วไม่มีความสุขแปลว่าไม่ใช่ดนตรีที่ทำให้คุณไม่มีความสุขค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่ใจไม่มีความสุขเองและนี่คือเอ็กซ์เซอร์ซาวของเราในครั้งนี้ขอบคุณพี่ซุงค่ะมากี่ทีเราอินทุกทีเลยหนูอินมากค่ะพี่ซุงงานมาที่มันสุดมากเลยค่ะพี่อะไรรออยู่อะไรรออยู่ไหมโอ้โหอะไรรออยู่ลูกพักแป๊บนึงนะคะไม่ใช่เอกเอกวิวนะคะคอลัมน์ X Girl ค่ะฉบับที่110ค่ะอะไรที่โบดี้ทำแล้วมีเสน่ห์มากที่สุดเขินค่ะ
ยสารซาโมบิลนะคะคอลัมน์เอ็กเกิลฉบับที่110ค่ะคุณผู้ชมคะความสนุกสนานในค่ำคืนนี้ของ Exert Sound ถ้าคุณมีรถสวยๆติดตั้งเครื่องเสียงสวยๆมันใช่มันเด็ดมันเจ๋งไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนส่งรูปถ่ายรถของคุณมาที่แฟนเพจของเราค่ะถ้าทีมงานบอกโอเคคุณก็จะได้เป็นสาวรับเชิญแบบนี้ในรายการเช่นเดียวกันค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะรถ Exert Sound ค่ะมิราดค่ะออดิโอค่ะ Power Sound V9 จังหวัดชลบุรีค่ะเครื่องเสียงแอลพอยต์ UDC ค่ะอุดมชัยค่ะออดิโอและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะเพียงแค่เข้า Facebook ค่ะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Exert Sound เขามาคุยกับพวกเราด้วยนะเหงาจึงเบยแล้วก็ใครนะคะที่พลาดการดูรายการของเราไปนะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะทาง YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่า Exert Sound เหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะเจอความสนุกสนานแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์จะกลายเป็นวันสุขทางสเปชชาทูวิชั่นเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ปีค่ะไปไหนรถไม่วิ่งเอาไม่วิ่งสิเอ้ยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีตรงนี้วะ